แต่ว่าเลยครับจะพ่ายแพ้มาใน2นัดแรกนะครับแต่ว่าแฟนๆของทีมผีตาขนไม่ทอดทิ้งครับเดินทางเข้าชมเกมแน่นขนาดเกินความจุของสนามเจ้าถิ่นลงสนามในชุดเสื้อสีเหลืองทั้งชุดนะครับวันนี้ได้สู่หน้าตัวกลั่นคูฟูกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากพ้นโทษแบนในที่23เลยซิตี้ได้ฟรีคิกครับอลงกรจอนาทองเปิดไปหน้าประตูและเป็นอภิวัตรศรีบุรินทร์โหลดโคกเต็มหัวตุงตะข่ายให้เลยซิตี้ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0และนี่เดี๋ยวดูกองเชียร์ของผีตาขนออกสึกเฮกันลั่นสนามนะครับช่วงพักครึ่งครับมีการแลกของที่ลึกนะครับระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับนายพรศักดิ์จีรนัยกับพลตรีหม่อมหลวงสุปรีดีประวิตรนะครับประธานสโมสรราชประชาก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับในช่วงครึ่งหลังครับเจ้าบ้านที่ได้กำลังใจจากแฟนๆจังหวัดเลยเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามได้ประตูที่2ครับจากการมงเสยของวิชาญนันทศรีในนาทีที่82เรียกว่าเสยได้พอเหมาะพอเจาะทีเดียวนะครับเข้าประตูให้เลยขึ้นนํา2ประตูต่อ0กองเชียร์ของเลยนี่เชียร์ได้เล้าใจไม่แพ้ทีมไทยลีกและดิวิชั่น1นะมีการกดดันทั้งผู้เล่นและผู้ตัดสินลองฟังเสียงดูครับบรรยากาศเดียวเลยนะได้อารมณ์ค่ะในช่วงทดเจ็บครับรัชชาวตีไข่แตกครับจากการหม่วงของวาเลมเป้ดาวาด้าครับแต่ว่าไม่ทันการจบเกมรัชชาแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับหลังเกมผู้ว่าก็มอบเงินให้30,000 บาท